นี่เห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าอิมังบ้านสมดังสมจมูกมีพระองค์หนึ่งเป็นเพื่อนกันชื่อกองมีนิสัยตลกนะไอเราก็บวชใหม่มันบวชก่อนเราหนึ่งปีไอ้นี่นะขึ้นไปแล้วก็พากันสูบบุหรี่ที่คุยกันก็สูบบุหรี่มันมีพวกข้าใหม่ขึ้นไปสูบบุหรี่มันพูดทำท่าเหมือนจะด้วยนะนะเออไอ้พระใหม่เหล่านี้บวชมามันมีมันได้ดูทำยังไงมันเพิ่งบวชเนี่ยดูที่ไอ้สูบบุหรี่มันได้พินทุอธิษฐานหรือเปล่าเนี่ยว่างั้นนะเนี่ยว่าการสูบบุหรี่ก็ต้องพินทุอธิษฐานด้วยโอ้ยยังไม่รู้พระวินัยหรือเนี่ยขึ้นอีกเลยละทำท่าขู่อยู่ยังไม่รู้อยู่หรือพระวินัยน่ะมึงสูบบุหรี่ทำไมไม่พินทุอธิษฐานนะแล้วพินทุอธิษฐานใช่ว่ายังไงก็ไม่รู้นี่นะถึงบวชมาบางอันของง่ายง่ายเท่านี้มันก็ยังไม่รู้อีกนู่นน่ะทำท่าย้ำกันมาเนาะเรื่องง่ายยากมันบ้าง่ายอ่ะนี่ที่นี่ขึ้นนี่นะนี่ก็แปลว่าอีมั่งควันถมดังอธิษฐานมีนะอีมั่งควันถมดังถมจมูกเนี่ยอธิษฐานมีอย่างเงี้ยก็ไม่ได้โอ้ยบักคายเราจะว่าเนี่ยเข้าใจมันตลกพอจับนี่เราก็ระลึกได้มันพูดยิ้มนิดเดียวเท่านั้นนะมันทำมีนิสัยดีอย่างนี้เวลามันพูดแบบนี้ก็ขบขันดีนะมันไม่หัวร้อนนะอย่างมากยิ้มนิดนึงโอ้มันก็มีหัวทางนี้ได้เดียวก็มีเท่านั้นแหละมีเท่านั้นก้นชมดังหมดเลยมีสูบุหรี่ทำให้แก่เร็วว่าเขาว่าสูบุหรี่นี่ทำให้แก่เร็วผู้ไม่สูบยุ่งจะหนุ่มขึ้นทุกวันหนุ่มจนกระทั่งถึงบรรทายแล้วผู้ไม่สูบแก่ง่ายหน่อยลูกนะวันนี้คนมามากเลยแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะมากเพราะวันพรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาแล้วครับมาแล้วครับพรรษาเข้าพรรษาก็คือแล้วดูฝนแต่แล้ววัดสังวัดสังวัดสังเรียนมาคือว่าพรรษาตัวพ่อออกจากตัววอภาษาบาลีพรรษาแปลว่าเราดูฝนวันนี้ยังเป็นเราดูร้อนอยู่นะวันนี้วันเพ็ญนี่ยังเป็นฤดูร้อนพอพรุ่งนี้ก็เป็นฤดูฝนนั่นแหละที่ว่าเข้าพรรษาในฤดูฝนเหมือนพรุ่งนี้คนก็จะมากเอ๊ะวันนี้บิณฑบาตในวัดหรือนอกวัดวันนี้ในวัดครับนอกวัดนอกศาลาครับเราจะลืมว่าในพรรษานี่มีบิณฑบาตในวัดวันหนึ่งจะเป็นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้แล้วไม่ใช่วันพรุ่งนี้นะวันนี้แน่นอนเพราะวันพรุ่งนี้เป็นวันผู้ดองท่านแล้วพวกแก่ผู้ดองที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารการบิณฑบาตอย่างนี้ท่านจะปฏิบัติแต่ตอนเช้าแล้วก็อันนึงว่าที่ว่ารับบิณฑบาตในกลางวันจึงควรเป็นในวันนี้แน่นอนคืออันนั้นมันมีเครื่องบังคับอยู่นี่วันพรุ่งนี้ท่านเริ่ม สมทานบิณฑบาตสมทานผู้ดองนะวันเข้าพรรษาอันใดที่ควรจะยึดปฏิบัติแต่เช้าท่านก็จะปฏิบัติไปเลยเช่นบิณฑบาตอย่างนี้ท่านจะรับไม่รับอาหารที่ตามมาทีหลังหลักที่นี่นะนั่นแหละเรียกว่าอันนี้มันเกี่ยวกับอาหารบิณฑบาตตอนเช้าท่านก็ปฏิบัติแต่ตอนเช้าไปเลยที่ปฏิบัติตลอดไปก็มีปฏิบัติตอนเช้าก็ต้องเอาในตั้งแต่เช้าเพราะงั้นถึงว่าท่านเรียกว่าพระบิณฑบาตวันนี้ในวัดไม่มีเหตุผลวันนี้มีเหตุผลกว่าวันที่ที่หกเราไปเทศที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นพากันได้ยินหรือเปล่านะออกวันที่18ครับวันที่18ครับรู้เขาออกสองตอนสองวันหรือไงครับเป็นไงชัดเจนใช่ไหมที่ออกชัดเจนคนวันที่ไปฟังในสถานีก็เยอะเหมือนกันนะเยอะเราก็ตั้งใจเทศสงข้ออยู่ตั้งเท่าไหร่55นาทีนี่แหละนะ54ครับเออ54นาทีวันนั้นเทศเป็นเวลา54นาทีไม่ถึงชั่วโมง
คือธรรมราเทศเขามีเวลาอะไรแต่นี่เขาให้โอกาสเราเลยเราก็เทศประจำบดีอาศัยถึงสมควรแล้วก็จบพอเป็นเวลา54นาทีก็ได้เนื้อธรรมเยอะอยู่นะเพราะการเทศของเราจะว่าเป็นไปตามนิสัยเลยก็ตามพอเริ่มขึ้นแล้วจะเลื่อยเลยไม่มีการหยุดพักเป็นบักเป็นตอนอะไรเรื่อยๆเช่นลมหายใจสูบลมหายใจต่อไปเลยจนกระทั่งจบมีก็ตั้ง54นาทีวันนั้นก็ตั้งใจเทศสงเคราะห์เขาทราบแล้วว่าจะเทศนี่คนจะฟังทั่วประเทศไทยเราก็ตั้งใจเทศสงเคราะห์วันนั้นที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยหลังจากนั้นเขาจะออกไปทางไหนก็แล้วแต่ส่วนอัดเทปนี่คงมากละนะอัดเทปก็ทั่วไปอีกเหมือนกันวันนี้ไปคราวนี้ก็มีเทศที่สถานีแห่งเดียวเพราะนั้นที่ประเทศก็ทั่วไปนะไม่มีประเทศที่สถานีวิทยุนี่ตั้งรับเขาแล้วก็ตั้งใจไปเขาบอกประเทศวันที่26เวลาบ่าย2โมงว่างั้นเราก็ไปจากกรุงเทพไปวันออกจากอุดรไปวันที่15เนี่ยพอวันที่26ก็ไปเทศจากนั้นก็ไม่ได้ไปเทศสถานที่ต่างๆนอกจากเทศอยู่ในสวนจันทร์ธรรมเท่านั้นนี่เทศทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นเทศตลอดเลยแล้วก็พอดีกับที่สถานที่สวนจันทร์ธรรมมีอะไรสถานีวิทยุชุมชนของพวกเราเปิดได้ตลอดเลยนี่สถานีของเรานี่แหละที่จะได้ฟังเทศตลอดไปคือธรรมะต่างๆนี่จะออกธรรมะที่เทศไปทั้งหลายนี่นะจะทยอยออกไปส่งไปที่สถานีนี่แหละสถานีชุมชนที่สวนแสงธรรมจะเทศไปเรื่อยต่อไปเรื่อยจะได้ฟังทุกประเภทของธรรมเพราะที่เทศไว้นั้นมีทุกประเภทแต่พอที่เทศสอนพระดล้วนนี้มีธรรมประเภทเรียกว่าแกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วหม้อเล็กหม้อจิ๋วทั้งนั้นที่เทศนอกจากนั้นก็ทั่วๆไปไอ้ลูกกุญแจว่าลืมนี่ยังไม่เห็นมาเอานะเจ้าของไปไหนเนี่ยกุญแจอะไรไม่อยู่มิชิอะไรเนี่ยเจ้าของกลับไปแล้วหรือมันเอาอะไรกลับไปมันลืมกุญแจรถมันขึ้นรถไปได้เหรอฮะใครลืมกุญแจรถเนี่ยวันนี้เป็นวันประชุมเรียกว่าอาสาหะคือวันประชุมรวมจะเข้าพรรษาวันพรุ่งนี้วันนี้เป็นวันเพ็ญเดือน8เป็นวันรวมกันที่จะเข้าพรรษา เมื่อเข้าพรรษาแล้วพระท่านมีข้อวัดปฏิบัติท่านจะสมาทานธุดงค์ข้อใดเพิ่มเติมอีกในธุดงค์ที่3ข้อควรจะการสถานที่เวลาต่างกันอันนี้เวลาในพรรษานี้ท่านจะอธิษฐานธุดงค์ในธุดงค์ที่3ข้อท่านเคยรับอยู่แล้วข้อใดปฏิบัติอยู่แล้วกับข้อใดและท่านจะสมาทานเพิ่มเติมก็อยู่ในข้อใดเป็นเรื่องของพระที่ท่านมีธุดงค์ขวัตเข้าใจไหมธุดงค์แปลว่าเครื่องกำจัดกิเลสนั่นเองกำจัดความโสกปรกโสมมเรียกว่าธุดงควัตข้อวัดปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสตัวโสกปรกโสมม แล้วตั้งแต่วันพรุ่งนี้พี่น้องหลายกรุณาทราบทั่วหน้ากันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เช้าไปแล้วท่านจะไม่รับบิณฑบาตที่ตามมาหลังที่เคยปฏิบัติท่านจะรับมาถึงแค่หน้าวัดนั่นแหละแล้วก็ถือเอาเขตเก่านี่แหละเหตุหน้าวัดอันเก่านี่นะไม่ใช่หน้าวัดอันใหม่หน้าวัดอันเก่านี่ดังนั้นท่านก็ไม่รับนี่เป็นธุดงค์ข้อหนึ่งซึ่งต้องปฏิบัติตอนเช้าไปเลยดังนั้นข้อธุดงค์ต่างๆก็ปฏิบัติไปตลอดเวลาก็มีอันนี้ตอนเช้าก็มีบังคับตั้งแต่เช้าไปแล้วนี่ท่านมีเครื่องบังคับท่านสำหรับพระท่านผู้มุ่งปฏิบัติบัตรต่อศีลต่อธรรมต่อมรรคผลนิพพานท่านจะไม่ลดละในการประพฤติปฏิบัติตัวตามร่องรอยแห่งศาสดาคือธรรมและวินัย นี่แหละศาสดาของพวกเราทั้งหลายคือธรรมและวินัยท่านจะปฏิบัติอย่างเข้มงวดกวดขันเฉพาะวินัยนั้นท่านปฏิบัติ
สม่ำเสมอเคร่งครัดมาตลอดอยู่แล้วส่วนธรรมนั้นท่านจะมีข้อเพิ่มเติมเช่นทุรงค์13นี้เรียกว่าเป็นฝ่ายธรรมส่วนศีลนั้นท่านปฏิบัติอยู่ตั้งแต่โน้นตั้งแต่บวชมาเรียบร้อยแล้วนะท่านปฏิบัติไม่มีการบกพร่องอะไรเลยส่วนธรรมมีการเพิ่มเติมหรือลดลงบ้างเป็นธรรมดาแต่ยังไงก็ตามในพรรษาจะมีบรรดาพระทุรงกรรมฐานท่านจะเข้มงวดกวดขันในธรรมทั้งหลายเช่นทุรง13ข้อเป็นต้นท่านเข้มงวดกวดขันเพื่อองค์ของท่านนั่นเองแล้วเราที่เป็นฝ่ายคารวะลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็ควรจะยึดข้อปฏิบัติในข้อใดก็ตามที่เป็นข้อสัจความตัดความจริงต่อตนเองเพื่อความดีงามทั้งหลายเช่นการให้ทานเราก็เคยให้ทานอยู่แล้วตามปกตินิสัยของเราแต่ไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ไม่มีข้อบีบบังคับเช่นวันไหนว่างหรือไม่ว่างอะไรก็ไม่มีอะไรบีบบังคับเป็นไปตามปฏิญาณใสแต่เวลาเราเข้าพรรษาแล้วนี่เช่นอย่างทานนี่บังคับตัวเองนะวันหนึ่งจะไม่ขาดการให้ทานแม้ที่สุดได้ให้ทานพระองค์หนึ่งไปบิณฑบาตทัพพีหนึ่งหรือข้าวก้อนหนึ่งก็เอากล้วยลูกหนึ่งสองลูกก็ตามจะไม่ขาดการให้ทานในพรรษานี้จะไม่ขาดการให้ทานต้องให้ทานทุกวันทุกวันนี่เรียกว่าทานบารมีหนึ่งสัจจะบารมีหนึ่งมีความสัตย์ความจริงบังคับตนในการให้ทานนี่ก็ให้พากันจำเอาไว้แล้วที่นี่ผู้ที่เคยสูบฟินกินกัญชาสุรายาเมาอย่างน้อยในพรรษาที่ไม่มีข้อกำหนดกฎเกณฑ์กันเลยนะอย่างน้อยในพรรษาผู้ต้องการสุขุนทางกุศลเป็นที่ลึกและเป็นหลักใจของตัวเองในพรรษานี้จะงดเว้นทั้งหมดสุรายาเมาอะไรเหล่านี้ไม่ได้พวกยาเสพติดแสบจัดอันนั้นมันเลยแล้วแหละนะเพียงสุรายาเมาที่กินกันทั่วประเทศไทยแล้วนี้รู้ตั้งแต่วันนี้ไปแล้วจะต้องปิดเลยปิดปากเข้าใจไหมไม่ให้มันดื่มสุราเปิดใจไว้สำหรับรับความจัดความจริงจากศีลจากธรรมปฏิบัติตนสุราจะไม่มาแตะตายก็ตายไปเลยใน3เดือนนี้จะไม่แตะนี่เรียกว่างดเว้นมีข้อบังคับตัวเองอย่างนี้เราถ้าอยากเป็นคนดีถ้าไม่เป็นคนดีก็ปล่อยไปเรื่อยเลอะเทอะไปเรื่อยหมดคุณค่าตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายหาคุณค่าไม่ได้คนคนนั้นคนที่มีคุณค่ามีสาระพอที่จะเกาะได้ยืดบ้างก็ต้องเป็นคนมีคำสัตย์คำจริงทั้งอย่างให้ทานไม่ละวันหนึ่งแม้ไม่ได้มากได้ให้ทานพระองค์หนึ่งก็ยังได้นี่เรียกว่าไม่ขาดการให้ทานนี่แล้วการรักษาศีลเอาศีล5เอาให้สมบูรณ์บริบูรณ์นี่ก็อีกเป็นข้อบังคับเราเองการดื่มสุรายาเมานี่งดเว้นทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาของมึนเมาเราจะไม่กินเลยว่างั้นนี่ก็เป็นข้อบังคับตัวเราเพื่อเป็นคนดีข้อแต่ละข้อละข้อให้พากันจำเอาไว้แล้วจะไหว้พระตามกำหนดไว้จะไหว้พระได้มากน้อยเพียงไรในวันหนึ่งวันหนึ่งเฉพาะอย่างยิ่งเวลาจะนอนให้ได้ไหว้พระเดี๋ยวก่อนเรียบร้อยแล้วนั่งภาวนาเอาเพียง10นาทีนี้เป็นยังไงในรอบวันหนึ่ง24ชั่วโมงขอเพียง10นาทีเป็นการภาวนาเพื่ออบรมจิตใจเราให้สงบอารมณ์วุ่นวายทั้งหลายจะได้หรือไม่ได้นี่ต้องทดสอบเจ้าของบังคับเจ้าของไม่อย่างนั้นหาความดีไม่ได้นะไม่ได้มากละเอาวันหนึ่งเวลาจะหลับนอนขอให้ได้10นาทีก็ยังดี24ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งมันกี่นาทีล่ะนี่24ชั่วโมงขอเพียง10นาทีเท่านั้นจะไม่ได้เลยจะปล่อยให้กิเลสเอาไปถลุงเสียทั้งหมดเต็ม24ชั่วโมงไม่สมควรอย่างยิ่งกับเราเป็นลูกชาวพุทธนะควรมีข้อบังคับตนเองนี่อันหนึ่งนะให้ทำจิตจะภาวนาให้สงบใจ
เรื่องความสงบใจนี่สำคัญมากเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาโดยตรงพระพุทธเจ้าสัจจะรู้ด้วยการภาวนาพระสงฆ์สาวกที่เป็นสาธารณะของพวกเราบรรลุธรรมด้วยภาวนาไม่ใช่โดยความขี้เกียจขี้คร้านด้วยเสื่อด้วยหมอนนั้นนะท่านบรรลุธรรมด้วยอาจด้วยธรรมเราจะนำธรรมที่ท่านเลิศเดินที่ได้รับผลแล้วจากการภาวนามาภาวนาต่อตัวของเราจะไม่ได้เที่ยวเหลือเพียง10นาทีในวันหนึ่งวันหนึ่งต้องบังคับให้ได้นี่นี่เรียกว่าบังคับเจ้าของธรรมท่านบอกว่าถ้าไม่บังคับใครแต่ใครอยากดีต้องมาบังคับตนเองใครอยากดีก็เอาธรรมนั้นมาบังคับตัวเองนี่ก็เป็นแต่ละข้อละข้อนะแล้วแต่จะตั้งคำสัตย์คำจริงใส่ตัวเองเช่นการให้ทานการรักษาศีล5หรือว่าพวกสุรายาเมาที่เคยดื่มสุรามาเป็นประจำนิสัยความไร้พรรษานี้ตัดขาดจากบ้านไปเลยนี่แล้วความชั่วอย่างอื่นที่ทำมาเป็นความเสียหายติดตามกันมาตลอดนี้ตัดขาดอย่างน้อยให้ได้ในพรรษานอกจากนั้นยื่นออกไปเอาให้สมุเฉทประหารละได้โดยเด็ดขาดตลอดไปเลยก็มีนะให้เราพักกันตั้งอกตั้งใจคนเราไม่บังคับตัวเองไม่ได้นะพระพุทธเจ้าบังคับพระองค์เองถึงขนาดสลบ3หนทุกข์หรือไม่ทุกข์นี่แหละพระพุทธเจ้าก่อนที่มาเป็นศาสดาพวกเราหลายแปลงคติตัวอย่างด้วยการอดการทนการบังคับตัวเองได้เป็นอย่างดีเยี่ยมนะและเวลาตรัสรู้ขึ้นมาแล้วมาสอนโลกก็ได้มาจากความอดความทนความดัดแปลงตัวเองบังคับตัวเองนั่นแหละไม่ใช่ได้มาด้วยโคโลโกโสไม่มีหลักมีเกณฑ์หาค่าหาราคามาได้อย่างนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดมาตรัสรู้แบบนี้ตรัสรู้มีแต่ตรัสรู้ด้วยการด้วยข้อบังคับโดยอัดโดยทำทั้งนั้นแหละทีนี้เราเป็นลูกศิษย์ตถาคตก็ควรจะมีข้อบังคับเราให้ได้ตามกำลังของเราว่าเช่นอย่างภาวนา10นาทีใครจะกำหนดเอาทำบทได้ที่ถูกกับจริตนิสัยของตนซึ่งเคยภาวนามาขาดวิ่นวิ่นอะไรไปแล้วภาวนาสักนี่สัก2นาทีจะขาดไปตั้งกี่วันถึงมาหรือได้ก็ให้มาบังคับตัวเองให้ได้วันละ10นาทีนาทีเอามันจะเป็นยังมันจะตายจริงหรือให้ว่างั้นนะเพียงบังคับตัวเองในช่วงชั่วโมงหนึ่ง20วันคืนหนึ่งใน24ชั่วโมงขอเพียง10นาทีมาบำเพ็ญจิตใจซึ่งเป็นของมีคุณค่าทำมันมีคุณค่าเข้าหัวใจตนเองเพียงสมาธิตัวนี้ไม่ได้เหลือนี่บังคับเขาต้องได้ว่างั้นเลยไม่ได้เอาขาดไปเสียคออย่าให้เหลือเลยคนไม่เปลี่ยนท่าคนหมดราคาต้องเอาเจ้าของอย่างนั้นนี่ทีนี้เวลาทำลงไปมันจะมีนะอย่างน้อยการภาวนามีอานิสงส์มากอยู่แล้วเราจะรู้จะเห็นสิ่งใดไม่เห็นสิ่งใดก็ตามในขั้นเบื้องต้นก็รู้บ้างไม่รู้บ้างเป็นธรรมดาแต่ที่ผลหรืออานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการภาวนานี้มีอานิสงส์มากนะใครจะเอาพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้มากำกับใจเป็นคำบริกรรมเช่นพุทโธเป็นต้นมีสติกำกับใจของตนกำกับคำบริกรรมของตนในช่วงเวลา10นาทีเอาให้ได้ว่างั้นนะถ้าท่านทั้งหลายอยากเป็นคนดีต้องมีบังคับตนเองนะถ้าปล่อยเลยจำเลยจะเลอะเทอะไปหมดไม่มีใครดีละในโลกวันนี้ในนรกอัดแน่นตลอดนี่ที่อัดแน่นมันอัดแน่นโดยกองทุกข์ของสัตว์ผู้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะไม่ใช่อัดแน่นด้วยอะไรนะให้เราพากันระมัดระวัง นี่ข้อบังคับในวันหนึ่งถึงออกพรรษาทำไมเราจะทำไม่ได้ขอวันละ10นาที10นาทีออกพรรษา3เดือนจะได้สักกี่นาทีเพียงเท่านั้นแล้วท่านถึงขั้นพระพุทธเจ้าท่านสลบสลายท่านทำไมท่านทำได้นี่อันหนึ่งพูดออกมาเพื่อเป็นคติตัวอย่างในฐานะที่ว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านหลายยกออกมาเป็นคติก็ไม่ผิดอย่างเราภาวนาฟาดฉันนั่งตลอดรุ่งกี่นาทีฟังสินะบางวันยังไม่มืดเลยนะเนี่ยเข้านั่งขัดสมาธิตั้งสัจจาธิฐานบังคับตนเองวันนี้เราจะนั่งภาวนาตั้งแต่บัดนี้จนกระทั่งถึงสว่างเป็นวันใหม่เต็มที่แล้วเราถึงจะลุกจากที่
ถ้ายังไม่เป็นไม่ยังไม่สว่างจะไม่มีข้อยกเว้นเลยมีข้อยกเว้นข้อเดียวคือเว้นแต่ครูบาอาจารย์หรือพระเนรในวัดเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นภายในวัดเราจะลุกจากภาวนานี้ไปช่วยเหตุการณ์นั้นๆนอกจากนั้นไม่มีสำหรับเราเองเอาปวดหนักออกเลยปวดเบาออกเลยตั้งแต่เวลามันเป็นเด็กมันขี้รถตักแม่มาซะมากกว่ามากเอาตักแม่เป็นส้วมเป็นฐานเวลามันนั่งภาวนานี้มันขี้แตกเยี่ยวลาดออกใส่สบงจีวรเอาไปซักไม่ได้แล้วเอาไปฆ่าทิ้งเสียมันหนักศาสนานี่ข้อบังคับตัวเองฟังสินะเอาเลยตั้งแต่บัดนั้นแต่ก็ดีหนึ่งแล้วมันก็ไม่เคยปวดหนักนะถ้าปวดหนักก็จริงๆต้องเลอะหมดละกีบอนไม่ลูกเข้าใจไหมปวดเยี่ยวก็ไม่ลูกปวดชี้ก็ไม่ลูกคำอธิษฐานบีบบังคับไว้ถึงตั้งแต่ยังไม่มืดบางวันจนกระทั่งวันใหม่ขึ้นมา13 14ชั่วโมงก็มีนี่บังคับหรือไม่บังคับพิจารณาสินี่เวลาเรานั่งภาวนาเนี่ย ทุกเนี่ยเวทนาทั้งหลายที่มันโหมตัวเข้ามาเพราะนั่งนานถูกบีบถูกบังคับมันทับกันอยู่ในเส้นในเอ็นนี่แหละจนเป็นทุกข์ทั้งหลายนี่เป็นเหมือนไฟนะตัวของเราที่นั่งอยู่นี่เหมือนหัวต่อถูกไฟคือทุกข์ทั้งหลายโหมเผาหัวต่อนี่หัวต่อคือตัวของเราเองนี่ไฟคือทุกขเวทนามันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันร้อนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไฟไปเลยทั้งตัวเอาเผาเรานั่งอยู่หัวใจของเรามีอยู่ดูเรื่องความทุกข์กับร่างกายของเรามันเผาไหม้กันเวลาจะตายมันยิ่งเก่งกว่านี้นั่นเราจะมากลัวมันอะไรความตายอยู่กับเรากลัวไปไหนก็ไม่พ้นเวลานี้สู้ก่อนตายเพื่อเอาอัดเอาทำจะเป็นอะไรไปฟาดซะจนกระทั่งนี่แหละตลอดรุ่งเลยที่นั่งภาวนาอย่างนี้ไม่ใช่คืนหนึ่งคืนเดียวนะตั้ง9คืน10คืนนี่เพื่อมาเป็นคติแก่พี่น้องหลายทราบแต่ไม่ได้นั่งติดกันทุกคืนเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างนั่งตลอดรุ่งอย่างนี้มาตลอดจนกระทั่งก้นแตกเออคือแรกๆก็ไม่แตกออกร้อนเป็นไฟก้นเราเนี่ยเดี๋ยวต่อไปออกจากออกร้อนแล้วมันก็พองเพราะนั่งไม่ถอยจากพองแล้วมันก็แตกจากแตกก็เลอะหมดเลยก้นเรานี่แหละเนี่ยฟังนี่ท่านทั้งหลายนี่เอามาหลอกท่านทั้งหลายหรือทำมาแล้วถ้าหลอกท่านทั้งหลายก็หลอกพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นอันดับแรกขึ้นไปซัดกับท่านเลยนั่งตลอดรุ่งฟาดกับทุกขเวทนาขนาดไหนใส่กับท่านเนี่ยเหมือนมวยแชมเปี้ยนนะเวลานั่งภาวนามันจะเป็นจะตายจริงสติปัญญาบีบบังคับเอาไว้ไม่ใช่นั่งทนนั่งเฉยๆนะนั่งทนทุกข์เฉยไม่ถูกนั่งทนทุกข์ด้วยสติปัญญาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์อย่างหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงเรื่องถึงความเป็นความตายอะไรเป็นทุกข์ทุกข์เป็นอะไรหนังเป็นทุกข์หรือกระดูกหรือเนื้อเป็นทุกข์เอ็นเป็นทุกข์ถ้าว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์คนตายแล้วสิ่งเหล่านี้มีไหมไปเผาไปเห็นว่าไงเวลานี้มันเป็นทุกข์เพราะอะไรมันเป็นทุกข์อยู่แล้วนี่เพราะหัวใจไปสำคัญมันนี่คือคนเป็นคือมีชีวิตอยู่ไล่แยกธาตุแยกขันธ์แยกหนังแยกเนื้อว่ากระดูกเป็นทุกข์ดูกระดูกกับทุกข์มันต่างกันหรือเหมือนกันเอาคนตายแล้วเป็นยังไงคนเป็นอยู่ทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้แยกไปแยกมาด้วยสติปัญญาทุกข์มากเท่าไรสติปัญญาหมุนติ้วเลยนะไม่ใช่อยู่เฉยๆนะแล้วเดี๋ยวก็พอมันพิจารณารอบแยกธาตุแยกขันธ์แยกหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงออกหมดไม่ใช่ทุกสิ่งเหล่านี้คนตายแล้วสิ่งเหล่านี้มีไปเผาไฟมันไม่ได้ว่าอะไรมันเป็นทุกข์เพราะหัวใจไปสำคัญมั่นหมายทุกข์เป็นอันหนึ่งต่างหากทุกข์ไม่ใช่กายกายไม่ใช่ทุกข์จิตไม่ใช่ทุกข์ทุกข์ไม่ใช่จิตแยกกันไปแยกกันมาพอมันแรกพอแล้วปัญญามันพร้อมแล้วจิตนี่ลงผึ่งเลยฟังที่นะนี่ละผลแห่งการปฏิบัติบีบบังคับตัวเองเวลาลงนี่ถึงแดนอัศจรรย์สว่างจ้าไปหมดตามภูมิของเรานั่นแหละถึงยังไม่พ้นกิเลสก็ตามภูมินี่ก็เป็นภูมิอัศจรรย์ในปฐมฤกษ์ของเรานั่นได้หลักได้เกณฑ์มาตั้งแต่บัดนั้นแหละที่นี่แล้วฟัดกันคืนไหนไม่เคยมีพลาด
ความอัศจรรย์ของจิตที่หลงเพราะการพิจารณาด้วยสติปัญญาในทุกเวทนาทั้งหลายนี่รอบหมดแล้วจิตลงถึงถึงได้ทุกคืนเลยไม่มีพลาดเลยนี่แหละผลแห่งการเอาจริงเอาจังเวลาลงทีไรนี่อัศจรรย์นี่แหละเรื่องความทุกข์จึงเรื่องความตายจึงไม่มีความหมายนะทุกขนาดไหนก็เอาเถอะนะว่างั้นเลยนั่นธรรมนี่เหนือทุกข์ว่าพ้นจากทุกข์ไปแล้วธรรมเป็นธรรมเลิศๆเลยๆเดี๋ยวนี้มันยังไม่เลิศเพราะทุกข์นี่เจือปนมันเพราะความหลงเจือปนมันไล่เบี้ยกันเข้าไปแล้วสุดท้ายได้ทุกข์คืนนี่เป็นกติมาหลอกท่านทั้งหลายเหรอถ้าหลอกก็หลอกพ่อแม่ครูอาจารย์มาแล้วกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นขึ้นเหมือนแชมเปี้ยนนะเวลามันนั่งตลอดได้ตลอดลูกในคืนแรกได้ความอัศจรรย์คืนแรกความรู้ความเห็นมันเป็นขึ้นภายในใจนี่โหมันไม่ใช่คนนั่นนะธรรมดาขึ้นไปหาท่านธรรมดาลูกศิษย์กับครูอาจารย์ไปหากันนี่ต้องเหมือนผ้าพับไว้ทุกอย่างไม่ว่าท่านว่าเราเหมือนกันหมดขึ้นไปหาครูอาจารย์แต่ขึ้นไปในวันนั้นวันที่ได้ความแปลกประหลาดอัศจรรย์นี้มันขึ้นไปด้วยความกระหืดกระหอบด้วยความแปลกประหลาดอัศจรรย์อยากเล่าอันนี้ถวายท่านให้ท่านได้ชี้แจงผิดถูกประการใดให้ทราบแล้วจะปฏิบัติเพิ่มเติมส่งเสริมความดีของตนนี้ต่อไปขึ้นไปก็ซัดกับท่านเลยเลยฟังดิกิริยาที่เป็นเหมือนผ้าพับไว้แต่วันนั้นไม่ได้เป็นนะเป็นออกมาจากหัวใจที่เต็มไปด้วยอัดด้วยธรรมที่ตนได้รู้ได้เห็นในคืนวันนั่งตลอดลุ่งนั่นแล้วนั่นล่ะขึ้นไปก็ผางผางผางเลยท่านก็นั่งนิ่งเราขึ้นเต็มเหนียวมันเป็นยังไงนั่นเห็นไหมเวลามันรู้ธรรมมันจะทกท่านกับอะไรเข้าไปหาครูบาอาจารย์ไม่ได้มีที่จะว่ามีการท้าต่อสู้ด้วยความปีติยินดีอยากเล่าถวายผลแห่งการปฏิบัติตนต่อท่านเมื่อขัดข้องประการใดท่านจะได้ชี้แจงกับเราทราบนี้ก็ออกผึ่งผึ่งเลยท่านก็นั่งนิ่งฟังแต่ความคิดภายในใจของท่านคงจะคิดเงียบเงียบแล้วว่านี่บ้ามันขึ้นแล้วนะวันนี้นะมันได้หลักแล้วนะในความหมายว่าบ้ามันกำลังขึ้นคงว่างั้นนี่ท่านก็นิ่งฟังทุกทีทุกทีนะพอเล่าจบลงไปตอนนั้นหมอบเพนี่คอยฟังท่านจะพูดเรื่องอะไรต่ออะไรให้เราฟังพอเราหยุดท่านนี้ท่านกับผางขึ้นมาเลยเห็นไหมธรรมต่อธรรมถึงกันต้องอย่างนั้นที่ถูกต้องแล้วที่นี่เห็นไหมล่ะเวลาท่านขึ้นเราก็หมอบเอาที่นี่ถูกต้องแล้วได้หลักได้เจนแล้วเอาฟาดมันเลยอัตภาพเดียวนี้มันไม่ได้ตายถึงห้าหนนั่นแหละมันตายหนเดียวเท่านั้นแหละคราวนี้ได้หลักได้เจนแล้วเอาให้หนักท่านว่าอย่างนี้นะโอ้ท่านนี่เหมือนกับหมาตัวหนึ่งทั้งจะเก่าจะหัดแม้จะกัดจะเห่าแม้เห็นใบไม้ร่วงลงมานึกว่าคู่ต่อสู้ก็จะไล่กัดไล่ห่อใหญ่กำลังใจแล้วกับอย่างนั้นกับมากันเรื่อยขึ้นหาท่านที่ใดเป็นอย่างนั้นทุกทีนี่คือเป็นขึ้นจากจิตใจมานักเป็นทั้งมันเองพลังใจนี่ผึ่งเลยนี่แหละได้มาโกหกเลยถ้าโกหกท่านหลายก็โกหกพ่อแม่ของจันมั่นแล้วตั้งแต่แรกแล้วท่านเป็นผู้เสริมสติปัญญากำลังวังชาทุกด้านให้มาตั้งแต่นู้นนี่คือการฝึกการทรมานเราได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังที่มาเทศทั่วประเทศไทยนี่คือผลเกิดขึ้นจากการฝึกทรมานเอาเป็นเอาตายเพราะว่านี่แหละไม่ใช่อยู่ๆก็ได้ทำมาอวดโลกเมื่อไหร่เราได้มาแทบเป็นแทบตายนี่แหละที่ว่าที่หนักมากก็คือนั่งตลอดลุ่งหนักมากที่สุดในบรรดาความเพียรเราที่ผ่านมาถึงขนาดก้นแตกก้นเลอะเลยทีเดียวฟาดกับกิเลสทุกทางกายก็ทุกแต่ใจนี่เกี่ยวกับทุกข์ก็ไม่ใช่มันฟัดกับกิเลสนี่นะ จนกระทั่งมาถึงบัดนี้เป็นยังไงความภาคความเพียรนี้เอาอย่างนี้กิเลสมันเหนียวแน่นมันตัวสกปรกตกที่สุดตัวเหนียวแน่นที่สุดตัวต่อสู้ตัวหน้าด้านที่สุดไม่มีใครเกินกิเลสละนี่แหละต้องได้ฟัดกันอย่างหนักหนักพอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วไม่มีอะไรเข้ามาแทรกในหัวใจเลยไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงนั่นจึงเรียกว่าสุญญโตโลกังโลกนี่ว่างไปหมดโลกก็คือกิเลสตัวสมมุตินั่นแหละมันขวางจิตใจเหมือนเสี้ยนเหมือนน้ําถอดออกมาซะหมดโดยสิ้นเชิงแล้วมันก็ว่างไปหมดนี่คือผลเนี่ยการฝึกทรมานตนเองได้ผลมาทั้งมาเทศสอนพี่น้องทั้งหลายฟังที่ตั้งแต่แล้วเอาย่อๆตั้งแต่เริ่มเทศสอนประชาชนนั้นใน
เวลาออกช่วยชาติบ้านเมือง6ปีกว่าเทศที่ไหนบ้างท่านหลายพิจารณาที่กี่กันฟังดินี่เทศกี่กันแล้วตั้งแต่ก่อนนู้นมาอีกตั้งแต่พ.ศ. 2493เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงเวลานี้สอนพระนี่แหละเป็นส่วนมากสอนประชาชนเรื่อยมาจนกระทั่งถึงออกช่วยชาติบ้านเมืองเทศกี่กันเอาธรรมะมาจากไหนเอาฟังที่น่ะเราก็เรียนเพียงเป็นมหาเนี่ยก็เพียงเป็นหนอนแทะกระดาษอยู่เท่านั้นมันไม่ได้ตัวจริงออกมาปฏิบัติแต่เวลาออกมาปฏิบัติแล้วความรู้ความเห็นที่เกิดจากภาคปฏิบัติเป็นสมบัติของตนด้วยเป็นที่ตาใจด้วยเป็นที่อบอุ่นด้วยเป็นหลักใจเป็นลำดับดำดาด้วยนี่ผลเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้นะส่วนจากศึกษาเรียนมันก็เป็นหนอนแทะกระดาษอยู่เท่านั้นนะถ้าไม่สนใจปฏิบัตินะเรียนเฉยๆเฉยๆก็เป็นหนอนแทะกระดาษมาโม้น้ำลายกันดังนั้นก็หาขั้นหาภูมิไปเถอะสิมันหาอัตถาธรรมนะหาขั้นหาภูมิสกปรกลกลุงลังพวกส้วมพวกฐานพวกดินเหนียวตีนหัวว่าตัวมีหงอนเป็นสมุบริกาพระครูพระคันเจ้าฟ้าเจ้าคุณเป็นสมเด็จมีล้วนแล้วตั้งแต่ดินเหนียวตีนหัวให้เจ้าคนผู้โง่เขลาบปัญญาผู้หนาแน่นด้วยส้วมด้วยฐานลืมตัวทั้งนั้นแหละท่านผู้มีธรรมท่านไม่ลืมพระอรหันต์8องค์ได้รับสมณศักดิ์หรือว่าเอตตคะที่พระองค์ทรงชมเชย8องค์ไม่เคยได้ยินองค์ไหนท่านลืมเนื้อลืมตัวนะมาเป็นสารพลพวกนี้จึงเอาท่านมาเป็นตัวอย่างเลยกลายเป็นตัวอย่างของช่วงของฐานเอาแต่ดินเหนียวโปะหัวกันโปะหัวกันเวลานี้ศาสนาของเราวัดวาวาดในพระในเนตรมีตั้งแต่ดินเหนียวบวชมาเพื่อดินเหนียวติดหัวนะไม่ได้เพื่ออัดเพื่อทำเลยเรื่องศีลเรื่องธรรมบวชมาไม่สนใจเวลานี้ยิ่งกว่าส้วมกว่าฐานปีนป่ายหาเรื่องแต่เรื่องยศเรื่องลาภเรื่องสรรเสริญเยินยออำนาจบาทหลวงป่าป่าเถื่อนเถื่อนเป็นบ้ากันหมดทั้งประเทศไทยเราเวลานี้เห็นไหมเอาดูเอาที่เรื่องของธรรมของวินัยไม่สนใจพระพุทธเจ้าสาวกของพุทธเจ้าเป็นยังไงท่านปฏิบัติตัวมาท่านรักท่านสงวนในศีลในธรรมของท่านนี่เป็นยศฐานบรรดาศักดิ์ของท่านเป็นคุณธรรมของท่านโดยธรรมชาติที่ท่านหาได้เองอันนี้เราเสาะแสวงหาปีนนู้นปีนนี้อยากได้อยากเรื่องยศฐานบรรดาศักดิ์ภาษาลมปากก็เป็นบ้าไปอย่างนั้นเห็นไหมล่ะเวลานี้กำลังฆ่าศึกศัตรูเกิดอยู่ในท่ามกลางพุทธศาสนาของเรานี้เกิดจากอะไรถ้าไม่เกิดจากพวกบ้ายศเกิดจากอะไรเกิดจากบ้าอำนาจบ้ายศบ้าดินเหนียวตีนหัวเนี่ยเรื่องศีลเรื่องธรรมมันไม่สนใจพวกนี้หมุนเข้าไปหาแต่เรื่องสกปรกเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันถึงเดือดร้อนถ้าเป็นผู้ปฏิบัติตามศีลตามธรรมแล้วไม่มีใครเดือดร้อนเลยสงบร่มเย็นไปหมดนั่นแหละเนี่ยนี่การสงบร่มเย็นหมดคือเกิดขึ้นจากการฝึกการทรมานตนเองในทางที่ไม่ดีทั้งหลายปัดออกปัดออกในทางที่ส่งเสริมขึ้นนี่แหละท่านดีดีเพราะเหตุนี้นะให้เราถือเป็นคติตัวอย่างนะที่พูดมาวันนี้พูดถึงเรื่องนั่งตลอดรุ่งหามรุ่งหามค่ำพูดเพื่ออะไรเราพูดเพื่อเป็นกตินี่ไม่ได้ถึงตลอดรุ่งอะไรเพียงขอ10นาทีเท่านั้นขอจากท่านทั้งหลายเพื่อฝึกทรมานตนให้เป็นคนดีสำหรับเรานี่ฟาดตลอดรุ่งหรือรุ่งไม่เห็นเป็นไม่เห็นตายวะมาสอนท่านทั้งหลายอยู่เวลานี้นี่ขอเพียง10นาทีให้ไปปฏิบัติแปลงตัวเองทำไมจะไม่ได้วะเราเป็นลูกศิษย์มีครูจำให้ได้นะนี่เริ่มเข้าพรรษาแล้วให้มีขอบมีเฉดบ้างที่เราไปลูกชาวพูดพอแฮลเลอร์เธอเปิดเพื่อนไปหมดใช่ไม่ได้นะไม่มีอะไรเป็นสาระ วันนี้ก็ได้พูดให้ฟังพอประมาณแล้วแล้ววันพรุ่งนี้ท่านก็จะสมาทานธุดงค์ของท่านแล้วใครมีข้อวัดปฏิบัติมีคำสัตย์คำจริงที่จะปฏิบัติตัวเองบีบบังคับความชั่วของตัวเองนั้นให้เป็นความดีแทนขึ้นมาให้ทำเอาเราพูดอย่างกว้างๆอย่างนี้เช่นให้ท่านประจำหรือไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาขอ10นาทีเป็นประจำเนี่ยนอกจากนั้นท่านทั้งหลายเสาะแสวงหาเองเพื่อความดีสำหรับท่านทั้งหลายเองครูบาอาจารย์เป็นเพียงผู้บอกผู้ชี้แนวทางการกระทำเป็นเรื่องของเราทั้งหลายเองดังพระพุทธเจ้าท่านว่าท่านทรงแสดงไว้อะไรอาจจะปังนะอันนั้นนะที่เมื่อขึ้นต้นนั่นนะแล้วก็ลืมแล้วมันนานแปลได้เหรอคืออาคาตโรสาคตานี่พุทธเจ้าเป็นผู้บอก
งานที่จะทำละตัวเองให้เป็นผลเป็นประโยชน์เป็นเรื่องท่านต่างหลายทำเองพระพุทธเจ้าทุกๆองค์เป็นแต่ผู้ที่บอกแนวทางไม่ใช่เป็นผู้ทำให้เข้าใจหรืออันนี้เนี่ยนี่ก็เหมือนกันเป็นเรื่องท่านต่างหลายทำเองเราลืมเรียนมานานสักเดี๋ยวลืมได้นะอันนี้แหละเราก็เอาแปลแต่เนื้อความมาเลยภาษาบาลีเลยไม่เอา ให้จำเอานะให้ปฏิบัติตัวเอง ท่านเป็นแต่ผู้ชี้บอกนี่ก็ชี้บอกก็เฉยเราเป็นผู้ไปทำเองของเราเนี่ยให้มีหลักมีเกณฑ์นะในพรรษาหนึ่งอย่าให้ขาดเรื่องความตายมันอยู่กับลมหายใจนะมันไม่อยู่กับที่อื่นที่ใดมันอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกหมดอันนี้แล้วหมดไปเลยเวลานี้ลมหายใจไม่หมดความดีก็ทำได้ความชั่วทำได้ด้วยกันเราจะมีสติปัญญาคัดเลือกอะไรความพยายามทำความดีปัดความชั่วออกก็เป็นเรื่องสติปัญญาของเราวันนี้พูดเพียงแค่นี้ก็เห็นแบบสมควรแล้วพูดไปพูดมาเหนื่อยแล้วมีอะไรอยู่ล่ะหรือไม่มีมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วครับไม่มีนะไม่มีก็จะให้พรพูดเท่านี้ก็เหนื่อยพูดติดพูดต่อมาก็เลยเหนื่อยบูชาทำเจ้าค่ะเอาบูชามาก็ทำวันนี้มีวันนี้วันเดียวตั้งแต่ฉันทหารเสร็จแล้วเทศไม่รู้กี่กันจนจบเพิ่งจะมาฉันหมากตามธรรมดาหมากมันออกก่อนแล้วใช่ไหมล่ะมันอยู่ปากข้อวันนี้หมากอยู่ก้นข้อเทศจบแล้วจึงมาเปิดข้อให้มันออกวันนี้เข้าใจไหมวันนั้นจะเทศที่สามีวิทยุกระจายเสียงเราตั้งใจรับนิมนต์ไปเทศจริงๆนะเทศเพื่อจะสงเคราะห์คนทั่วประเทศให้ได้ฟังโดยเราเป็นผู้แสดงในสถานีที่วันที่16เวลาบ่าย2โมงแล้วเขาต่อจากนั้นเขาก็ออกประกาศออกวันที่18นะเวลา8โมงเช้าจากนั้นใครจะออกเนี่ยก็ได้เขาถอดเทปไปแล้วเขาถอดไปเรื่อยออกเพื่อประเทศมีเวลาประมาณสักนั่นก็เป็นกลางเดือนสิงหาเนี่ยประมาณไรนะก็จะลงไปมอบทองคำกรุงเทพอ่ะคือทองคำที่ขาดอยู่หนึ่งตันนะคือว่ามันชื่ออยู่ตั้งหนึ่งตันแล้วก็จะพยายามแล้วประกาศให้บรรดาพี่น้องหลายทราบทั่วหน้ากันว่าทองคำเรายังชื่อนะที่เราไม่สบายใจเลยแต่ในยานั้นพูดอะไรไม่ได้น้ำหนักของทองคำ10ตันที่เราจะแบกนี่มันก็ค่อนข้างจะเหลือกำลังเราอยู่แล้วเพราะงั้นทองคำที่ว่าที่นี่เรายังพูดไม่ได้นี่พอหายใจอ้าปากได้บ้างแล้วที่กินและประกาศมีร่องหลายข้าวเป็นแต่เพียงว่าเราจะไม่ขอในทองคำขาดไป1ตันนี้เราจะไม่ขอเราเชื่อพี่น้องหลายที่เคยตังที่เคยเชื่อมาแล้วได้ทองคำตั้งสิบตันอันนี้ขาดเพียงตังเดียวเราจะไม่ขอแล้วไม่สอดแสวงหาโดยตามเรียนสายตัวเองเพื่อเข้าสู่ตังหลวงของเราแล้วทองคำของเราจะได้ครบจำนวนเรียกว่าคู่ว่างั้นเถิดไม่ขี้ไม่มีกับกำลังแล้วผ่อนทองคำที่หนึ่งตันเนี่ยจะพออยู่แล้วนี่แหละถึงวันนั้นแล้วกำหนดแล้วว่าอยู่ว่าเดือนสิงหาลองไปเปิดไปซิ่งดูสิสิงหาวันที่วันไหนวันเสาร์อาทิตย์20-21ลองเปิดดูให้บุญกาไปที่ไปเปิดดูที่นั่นผมก็อยู่อ่ะ25วันศุกร์นะหลวงตาว่าถ้าไม่กระชั้นก็มันเป็นวันศุกร์ที่20นะวัน25โอ้21 24เนี่ยวันที่22นี่เราเข้าใจเนี่ยเป็นญาติที่จะมอบทองคำในยันถ้าจะเอาวันที่14-15นี้กระชั้นเกินไปเพราะวันที่22เรายังอยู่ในงานยุ่งอยู่ในวันที่22ที่3ถึงไปมันกระชั้นผ่านเกินไปเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าเอาวันที่21หรือวันที่22มันจะวันไหน2วันนี้เป็นวันมอบของเราทีนี้เวลาเราไปกรุงเทพเราก็จะไปในช่วงนี้เช่นไปวันที่17-18อย่างเงี้ย
แล้ว20 21นี่เป็น4วันเริ่มไปวันที่18 18 19 20 21 22นี่5วันแล้ว23 24ก็เป็นวันกลับอาจจะไปในย่านนี้7วันพอดีคือไปในบรรษาไปย่าจามพระอินทร์ใหญ่เพียง7วันนี่เราก็กำหนดในช่วงนี้วันที่21 22เป็นจุดศูนย์กลางที่เราจะมอบทองคำเราจะไปก่อนหน้าเล็กน้อยมอบนี้แล้วกลับพอดีเนี่ยเรากล่าวตรงนี้เมื่อมอบไปแล้วก็จะไม่รบกวนพี่น้องใดอีกแล้วจะประกาศให้ทราบทั่วถึงกันทั้งประเทศเลยว่าเป็นอันว่าหยุดโดยสิ้นเชิงแล้วทองคำจะให้เป็นปกตินี่ก็เป็นปกติไปเลยแม้จะงั้นเลยทองคำค่อยไหลค่อยซึมซาบเข้ามาก็ต้องอยู่ในความรับผิดชอบของเรา 100% เช่นเดียวกันคือเวลาได้มามากน้อยเราจะเก็บไว้ควรหลอมก็หลอมแล้วมาเก็บไว้ในตู้ที่เหนือภัยธนาคารจนกว่าพอที่จะมอบไปเราก็จะไปมอบให้อีกตามเดิมนี่ที่จะให้รั่วไหลจากสื่อไม่ต้องสงสัยนี่เคยรับรองมาตั้งแต่วันเริ่มแรกออกช่วยชาติแล้วมันหากจะมีมากอยู่คือจังคำก็ค่อยไหลมาอย่างนี้ซึ่งว่าพอเอาแล้วที่นี่พอแล้วตามนิสัยอาชญาสายของคนผู้มีเจตนาหนักน้อยในโอกาสใดเขาก็อาจจะเอามาอย่างนี้เราก็ต้องเก็บไว้ตามเดิมนะเก็บไว้พอหลอมก็ไปหลอมนี่พอมอบไปแล้วก็ไปมอบเองเช่นมันไม่มากเราก็ไปมอบให้ธนาคารหรือสั่งธนาคารมาหาเราเองเพราะผู้ว่าการธนาคารทราบก็ไปยุกสิ่งให้มาหาเราเมื่อไรก็ได้หรือเราไปให้เมื่อไรก็ได้ยากอะไรนะของจะย่อยนะแต่ส่วนใหญ่นี่เราจะมอบวันนี้แน่นอนกรุณาทราบไว้ตามนี้นะโอ้ยปัจจัยทั้งหลายที่ทั้งหลายมาบริจาคนี่ก็เป็นการหนุนกันไว้นะคือตั้งแต่นี้ต่อไปแล้วเราไม่มีการเทศนาว่าการในที่ต่างๆตามโครงการช่วยชาติเงินทองก็ของที่ได้มาช่วยชาติก็เรียกว่าหมดไปนั่นนะก็มีแต่เงินที่ก็มาบริจาคออกช่วยชาติตลอดนี่มันก็ไม่เพียงพอเพราะงั้นจึงได้พูดถึงเรื่องดอลลาร์ดอลลาร์คราวนี้จะไม่ได้เข้าคลังหลวงระบองกรมต้องมาช่วยเงินไทยเราแต่จากดอลลาร์เข้ามาเป็นเงินไทยช่วยโลกเข้าใจหรือนี่แหละจึงเรียกว่าจะไม่ได้เข้าคลังหลวงแหละดอลลาร์นะมันจะแปลสภาพออกมาเป็นเงินไทยช่วยชาติบ้านเมืองไม่ได้เทิดในโครงการแล้วเงินทางนู้นหมดไปแล้วแต่คนที่มาขอนี่แน่นนะเช่นอย่างเราไปกรุงเทพมันว่า15วันนี้โรงพยาบาลมา23โรงเมื่อวานนี้นะเราดูแล้ว23โรงไม่เคยขาดอย่างนั้นเป็นประจำเพราะฉะนั้นเราจึงได้หมุนติ้วอย่างนี้แต่แล้วหน้าที่จะให้พรนะเสร็จได้เหรอจำไว้หน้าที่เทศนี่เทศไม่ได้ทั่วถึงนะมันมากก็มากเทศไม่หวาดไหวกำลังธาตุขันไม่อำนวยให้พากันไปแยกไปปฏิบัติต่อเจ้าของเองแน่ใดแน่ใดจะเป็นประโยชน์แก่ของท่านเทศยกแล้วเรียกว่าไม้ทั้งท่อนและให้ประจรณัยเองนะไปแยกไปปฏิบัติต่อตัวเองให้เป็นประโยชน์นะวันนี้จะให้พรเอามาอีกแล้วเหรอเอามาโอ้อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชาตุสาเพภูแรงตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาทันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาละที่นี่เอาเลิกกันได้แล้วที่นี่โอ้เหนื่อยมากนะนี่แหละนั่งตลอดคู่ตลอดอยู่กันทุกขังทั้งตัวมันก็มีจะขุดกระพุ้งโอ้ไม่ไหวปวดมากให้ดังทับกันนะ
มีมาแล้วเปลี่ยนระบบของเล่นเมื่อไหร่ก็มาถึงเปลี่ยนระบบเดินโยงของเล่นเมื่อไหร่ก็คือเงียบป้าจนมาตั้งฝนตกรู้กับจะสี่ทุ่มนะฝนตกเดินตั้งถึงวันป้าจนมาตั้งนุ่มเรื่องฝนตกมาแล้วออกกับข้างตรงมาเริ่มสี่ทุ่มอย่างนั้นเนี่ยไม่อย่างนั้นเลยคือเวลาเราเดินมากๆมันช่วยคลี่คลายเดินมากเลยดีเลยเพราะมันต้องเดินมากๆพยุงเครื่องไม่ค่อยเดินได้สะดวกพยุงเครื่องก็เดินตามคืนทุกเดือนทุกปีแต่แท้ๆนั่นเราอยู่นี่เราไปจนเหนื่อยไปนะไปอ่ะไปอ่ะไปอ่ะโอ้ปวดขาปวดขา